ขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดเพรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมาเทรานุเทระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบเพราะใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจของผู้มีบุญวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาเพิ่มพูนศรัทธานี่ก็เรียกว่าเรามาตั้งใจดีคำว่าตั้งใจดีก็ถือว่าใจของเรานั้นตั้งอยู่ในองค์ของความดีที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลบุญเป็นที่พึ่งของเราเพราะว่าเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ที่เราอยู่สุขสบายมีลมหายใจอยู่ก็ด้วยบุญถ้าไม่มีบุญก็อยู่ไม่ได้หาความสุขหาความสบายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราไม่ได้นั่นเพราะบุญของเราไม่มีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่ได้เพิ่มพูนนั้นบุญนี้ผู้ที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องขยันหมั่นเพียรสร้างบุญสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีคือการบริจาคทรัพย์ให้ข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้เรียกว่าทานเบื้องต้นวัตถุทานทานที่2ก็คืออภัยทานอภัยทานคือการไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครนี่ทำให้ใจเป็นสุขทานที่2ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียสถานที่อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดฉะนั้นมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานพระพุทธองค์จึงบอกว่าเราต้องทำไปพร้อมๆกันให้ทั้งวัตถุให้ทั้งอภัยทานจิตใจของเราก็จะเจริญงอกงามมีศรัทธาเพิ่มพูนในทางพระพุทธศาสนาคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเนี่ยสามารถทำตัวเองให้ถึงความสุขความเจริญของชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็สรรหาความสุขให้กับตนเองแล้วก็แสวงหาความสุขที่จะไปในภพหน้าเพราะคนเราไม่ได้อยู่ภพเดียวยังต้องเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่เรายังไม่สามารถกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจของเราให้หมดสิ้นวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็ยังต้องมีอยู่ฉะนั้นทานศีลภาวนาหรือบุญกุศลก็เป็นที่พึ่งที่จะนำพาเราไปสู่ภพนั้นๆให้เรามีความสุขมีความเจริญพบในสิ่งที่ดีเจอในสิ่งที่ดีมันก็เราเกิดมาในภพนี้ได้เป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นั้นได้มาแสนยากมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยร่างกายอาการ32สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์เนี่ยก็เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นมาคงเกิดมาเหมือนกันแต่ไม่สมบูรณ์มีมากมายกายกองให้เราเห็นเกิดมาพิกลพิการบางคนก็เกิดมาอดอยากยากจนข้นแค้นเพราะไม่ได้สร้างบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะทานไม่ค่อยได้ให้เกิดมาก็เป็นคนจนผู้ให้เป็นผู้รวยก็เรียกว่าขจัดความตระหนี่ขจัดความโลภแล้วก็เป็นผู้รวย
ที่เป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นข้าบดีก็อาศัยการให้มาก่อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงบอกว่าเราต้องสะสมต้องสร้างทานบารมีเพื่อขจัดความโลภความตระหนี่ในใจของตัวเองเพราะคนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ให้มีแล้วไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้เสียสละไม่ค่อยได้แบ่งปันเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เกิดความก็เรียกว่าเกิดความโลภเห็นอะไรก็อยากได้แต่ไม่ยอมเสียสละภายในใจของตัวเองก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์ว่าคนนู้นจะมาแย่งไปทุกข์ว่าคนนี้จะมาเอาไปกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความกังวลอยู่กับทรัพย์สินสมบัติเพราะอะไรเพราะความโลภความหวงตละไม่ได้ให้ไม่ได้คนที่ให้ได้เขาก็ไม่กลัวเขาสละแล้วเขาไม่กลัวใครจะมาเอาไปเขาก็ให้อันนี้เรียกว่าใจเขาก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ลำบากเป็นคนใจดีมีเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือนี่เป็นเหตุแห่งความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่ทานบารมีศีลศีลก็คือการสำรวมกายวาจาของเราให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาและสังคมปัจจุบันเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบเรียกว่ามีการประทุษร้ายด้วยกายด้วยวาจากันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราขาดศีลขาดศีลห้ากายวาจาของเราไม่เป็นปกติคือไม่มีความสุขไม่มีความสงบศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งโภคทรัพย์นำมาซึ่งสวรรค์นิพพานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยศีลนี่เองฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลกันซะส่วนใหญ่นะการดำรงชีพของเราการทะเลาะเบาแว้งพูดจาหยาบคายพูดจาเรียกว่าไม่อยู่ในหลักของความสงบนินทาเขาให้ร้ายเขาเสียดสีเขามันมีอยู่ประจําเพราะอะไรเพราะศีลเราไม่มีเพราะศีลห้านั้นมุสาห้ามพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเรื่องไร้สาระเขาจำกัดความไม่หมดแล้วให้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่เป็นจริงฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลปานาอทินนากาเมที่จริงเรารู้หมดชาวพุทธเนี่ยเรารู้หมดว่าศีลมีอะไรบ้างก็ต้องย้ำกันบ่อยๆมาวัดก็ต้องย้ำเรื่องทานเรื่องศีลนี่แหละแต่เราก็ยังทำไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์คนที่ทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์คนนั้นก็เป็นผู้มีความสุขต้องการให้มีความสุขนั่นเองสุขจากการมีศีลสุขจากการให้ทานนี่แหละพระเจ้าจึงสอนว่าสุขเราสามารถแสวงหาได้ถ้าเรามีสติมีปัญญามีศรัทธาถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะแสวงหาความสุขทั้งตนเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาทะเลาะกันเค้นฆ่ากันประหัตประหารกันเอาชีวิตกันนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราขาดศีลไม่มีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดความสุขความสงบทานศีลจึงเป็นพื้นฐานนำมาซึ่งความสุขความสงบร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันถ้าขาดศีลแล้วมาอยู่ร่วมกันแล้วลำบากมันคนในบ้านน่ะมันถ้าสามีมีศีลแต่ภรรยาไม่มีศีลก็อยู่ด้วยกันลำบากพ่อแม่มีศีลถ้าลูกไม่มีศีลก็อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเหมือนกันขาดคนหนึ่งคนใดที่ไม่มีศีลก็ความสุขก็ลดน้อยลงตามลำดับนั้นศีลต้องเสมอกันมีศีลเสมอกันก็มีความประพฤติที่เหมาะสมเสมอกันไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจา
ก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญนี่แหละจึงเป็นบ่อเกิดว่าทำไมชาวพุทธเราต้องพยายามให้ทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งตนเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราชาวพุทธเราจะละเลยหรือว่าไม่สนใจใยดีในเรื่องของพุทธศาสนาอันนี้ชีวิตของเราก็ล่มสลายล่มสลายจากความสุขหาความสุขไม่ได้เลยสุขจากทรัพย์สินสมบัติก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนเดี๋ยวมันก็หายไปไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยช่วงชิงเอาไปมันไม่ได้อยู่กับเราหรือเราไปเล่นการพนันไปติดอบายมุขติดยาเสพติดสิ่งเหล่านี้ก็ไปหมดไม่เหลืออันตรธานหายหมดไปขายไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทรัพย์สินสมบัติก็หมดบางครั้งพ่อแม่สะสมมาแทบเป็นแทบตายทั้งชีวิตพอตกอยู่ที่ลูกลูกก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดไปกินเหล้าเมาเบียร์เที่ยวกลางคืนนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจค้านทำการงานหมดทรัพย์สินสมบัติไม่เหลือเลยไม่มีอะไรเลยเลยแม้แต่ที่ดินก็ไม่เหลือเอาไปจำนองจำนำไปขายไปเล่นไปกินไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความทุกข์ระทมเหลือแต่ความโศกตรมชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมไม่ได้นำไปใช้ผลจึงตามมาเกิดความทุกข์นี่แหละสังคมทุกวันนี้มาตกอยู่ในสภาพของความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเราจึงไม่ขวนขวายสร้างคุณงามความดีทานศีลที่พระเจ้าทรงสอนว่าทุกคนควรมีทุกคนควรทำทุกคนควรรักษาไว้ความดีอันนี้มันจะนำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมมันไม่ได้กับคนอื่นได้กับตัวเองงั้นเมื่อเราต้องการความสุขครอบครัวของเรามีความสุขเราก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือบุญกุศลทานศีลและที่ขาดไม่ได้ก็คือการภาวนาเพราะการภาวนาทำให้เกิดสติเกิดปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดไอ้ความเห็นผิดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีที่โบราณก็กล่าวไว้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวในกงจักรนี่มันทำลายทุกอย่างแต่เราเห็นว่ามันดีแต่เห็นดอกบัวนี้ไม่ดีดอกบัวนี้เขาไว้เชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาคุณงามความดีแต่เราเห็นว่ามันไม่ดีไม่ควรเอาไว้ไปเอากองจักรเอาไว้กองจักรมันก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองมันก็ทำลายนี่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เกิดสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดคือละความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยที่มันคอยทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็พยายามละพยายามปล่อยพยายามวางหาทางดับหาทางถ่ายถอนความโลภก็กระจัดด้วยความมีทานนี้กระจัดความโลภขจัดความโลภศีลนี้ขจัดความโกรธได้ส่วนหนึ่งเราระงับไว้ระงับสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วไม่เกิดโทษทางกายทางวาจาเรียกว่าระงับไว้ได้เราโกรธใครเราไม่พอใจใครเราก็ไม่ว่าเขาเราก็ไม่ทำร้ายเขาเราก็ไม่นินทาเขาไม่พูดคำหยาบให้เขาเราสามารถระงับไว้ได้ด้วยศีลแต่ต้องใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปรู้เพื่อสร้างตัวละความโกรธละความอิจฉาพยาบาทละตัวละตนอันนี้อยู่ในขั้นของการประพฤติปฏิบัติ
สมาธิตั้งแต่สมถะไปจนถึงวิปัสสนาความรู้แจ้งสมถะคือยังใจให้สงบระงับอันนี้มันต้องฝึกฝนอบรมสิ่งต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสะสมคือการสร้างเรียกว่าบารมีสร้างสมอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆทานให้บ่อยๆศีลรักษาอยู่เป็นนิดสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้านี่แหละทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นอนิจจังตกอยู่ในความไม่เที่ยงโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นไปตามอำนาจของความไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะต้องควบคุมมันได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็ควบคุมไม่ได้อย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่สามารถทำได้คือไม่อยู่ในสภาวะที่เราจะควบคุมได้เป็นอนัตตาเป็นไปมันเป็นไปตามสภาพของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งก่อนที่เราจะรู้แจ้งเราต้องมีสมถะความยังใจให้สงบสงบกายสงบใจใจเฉยใจว่างใจสงบอันนี้ก็ต้องอาศัยการภาวนาสวดมนต์สวดมนต์ก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาก็ยังจิตใจให้สงบระงับดับจากความฟุ้งซ่านเพราะคนเราเนี่ยชอบคิดนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลาแต่สรุปแล้วมันคิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่คนเราไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่นั่งยืนเดินทำอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ถึงสองเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละตกอยู่ในอำนาจของความคิดแต่สมาธินี่มันหยุดคิดคำว่าสมาธิยังใจให้สงบคือหยุดทั้งอดีตอนาคตแต่รู้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีสติทำให้เรามีปัญญาทำให้เราฉลาดคนที่ทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้คนนั้นฉลาดคนไหนเอาจิตไว้กับปัจจุบันไม่ได้เอาไปไว้กับอนาคตเอาไปไว้กับอดีตคนนั้นจะมีความทุกข์อดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนทั้งสองอย่างนี้นำมาซึ่งความทุกข์แต่ปัจจุบันนำมาซึ่งความสุขพระเจ้าจึงสอนให้เราเอาปัจจุบันเป็นหลักสอนให้เราสติอยู่กับปัจจุบันนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเดินเราก็อยู่กับการเดินเรายกเท้าไหนซ้ายหรือขวาวางไปรู้ก้าวไปรู้เหยียบไปรู้แล้วก็ทำความรู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราทำอะไรเรากำลังกินเรากำลังดื่มเรากำลังขับถ่ายเรากำลังทำการงานยกอ่านเขียนเรียนรู้เราก็ทำสติอยู่กับปัจจุบันเอาจิตไว้กับปัจจุบันเราทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นทุกขณะอดีตเราไม่ต้องไปคิดถึงเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่มีประโยชน์คนไหนที่คิดถึงอดีตบ่อยๆคนนั้นก็จะนั่งเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นคิดเมื่อไรก็เศร้าหมองไม่น่าทำเลยไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองได้อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วล่วงมาแล้วไม่สามารถย้อนอดีตได้เลยคือเราถอยหลังไม่ได้เราถอยเวลาไม่ได้เมื่อถอยไม่ได้เราก็แก้ไขสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นอดีตที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้พระเจ้าบอกคิดไปก็ทำให้ใจเศร้าหมองไม่มีประโยชน์อนาคตสิ่งยิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ยังไม่สามารถเดาได้คาดได้ว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นคนเราผิดหวังเพราะอนาคตนี้มากมายบางคนถึงก็ฆ่าตัวตายฝันไว้ว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้
พอไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปตามที่ตัวเองหวังตามที่ตัวเองคาดก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละเพราะอะไรเพราะอดีตอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเมื่อมันเป็นของไม่แน่นอนเราคาดไม่ได้เดาไม่ได้บ่ายนี้ฝนจะตกน้ำจะท่วมไฟจะไหม้เราไม่สามารถเดาได้เลยพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไปคิดถึงมันเอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันเราแก้ไขได้หมดเลยเราคิดอะไรเราแก้ไขได้หมดคิดไม่ดีเราแก้ไขซะให้มาคิดดีเราทำไม่ดีเราก็สามารถทำดีได้เลยเราพูดไม่ดีเราก็สามารถรู้แล้วก็พูดดีได้เลยคือปัจจุบันนี้เองที่แก้ไขได้หมดอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้นี่แหละเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าการแก้ไขให้ดีนั่นคือปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีเพราะอดีตเนี่ยมันไปจากปัจจุบันอนาคตก็ไปจากปัจจุบันปัจจุบันเป็นหลักทั้งหมดเลยงั้นถ้าปัจจุบันดีคิดดีพูดดีทำดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีถ้าสิ่งที่ดีก็คือปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีเป็นคนดีถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกอย่างจะดีไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยท่านสิ่งที่เราจะควรแก้ไขก็คือปัจจุบันที่พุทธเจ้าทรงสอนคือขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อดีตควรละอนาคตควรตัดไม่ควรคิดถึงมันนั่งก็ไม่ควรคิดนอนก็ไม่ควรคิดเดินก็ไม่ควรคิดถึงมันเอาปัจจุบันนี่แหละคิดดีพูดดีทำดีปัจจุบันเนี่ยเรากำลังคิดดีคิดจะทำบุญกุศลคิดแล้วก็ลงมือทำทำปัจจุบันเนี่ยให้มันดีให้มันสมบูรณ์แบบนี่เขาเรียกว่าเราทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตนะมาเช้านี้เดี๋ยวอีกสักพักก็กลายเป็นอดีตแล้วเลยเที่ยงวันไปแล้วก็เป็นอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วมาเช้ามันเป็นอดีตแล้วเนี่ยเพราะอะไรแล้วมันมาจากปัจจุบันนั่นแหละมาจากมาเช้านี่แหละมาเช้ามันเป็นปัจจุบันแต่เราไม่ได้คำนึงถึงอยู่ไปอยู่ไปมันก็กลายเป็นอดีตเหมือนเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เหมือนวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็กลายเป็นเมื่อวานแล้วก็ไปพรุ่งนี้มันก็ไปจากปัจจุบันนี้เองไม่ได้ไปจากไหนเลยเมื่อวานก็ไปจากปัจจุบันพรุ่งนี้ก็ไปจากปัจจุบันเมื่อลืนก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละมันไม่ได้ไปจากอื่นถ้าปัจจุบันดีทุกอย่างมันก็ดีหมดนี่แหละพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องทำปัจจุบันปัจจุบันต้องมีสติสติคือตัวรู้คนเรานี่ขาดตัวรู้ไอ้ตัวรู้อย่างอื่นเรารู้กันเยอะแล้วรู้แล้วเอาตัวเองไม่รอดนะแต่รู้เรื่องของตัวเองเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยเรารู้ทั่วไปหมดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เรารู้หมดแต่ตัวเองไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรนี่เขาเรียกว่าหลงไงกลายเป็นคนหลงนั่งก็ไม่รู้หลงแล้วเนี่ยนั่งด้วยความหลงกินก็ไม่รู้เนี่ยกินด้วยความหลงไม่รู้ว่าเรากินอะไรกินข้าวข้าวมันคืออะไรมันมาจากอะไรมาจากธาตุมาจากน้ำมาจากดินมาจากไฟมาจากลมมันจึงจะเป็นข้าวให้เราทานได้มันก็มาอาศัยร่างกายเรานี้ที่เป็นธาตุอยู่เนี่ยเข้ากันได้มาเพิ่มพลังทางกายให้ร่างกายนี้อยู่ได้ให้มีสภาพอยู่ได้มีกำลังเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเราเนี่ยมาจากข้าวน้ำข้าวน้ำมาจากไหนก็มาจากธาตุกว่าจะเป็นข้าวสุกให้เราทานได้ก็ต้องอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมอาศัยธาตุทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็มาสู่ธาตุเราคือร่างกายของเราที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันมันจึงเข้ากันได้จึงอยู่ด้วยกันได้เราไม่เคยรู้เลย
ไม่เคยศึกษาไม่เคยหาความจริงว่าเรากินข้าวกินน้ำเพื่ออะไรนี่เราก็ต้องมาพิจารณานั่นมันเป็นธาตุมาบำรุงธาตุของเราเนี่ยให้มันอยู่ได้แต่มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอไปสู่ความเสื่อมแล้วธาตุนั้นก็ไม่คงที่ถึงความเสื่อมของธาตุธาตุนั้นก็ต้องแตกต้องสลายดับไปในที่สุดธาตุนั้นก็ต้องดับกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแยกกันไปอีกตอนนี้มารวมตัวกันจึงเป็นเรามีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาอาศัยอยู่มันมีดินน้ำลมไฟอยู่ในกายของเราเนี่ยมันจึงอยู่ได้ถ้ามันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปมันก็อยู่ไม่ได้แต่มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งไม่ได้ยาวนานธาตุนี้ก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วร่างกายเราก็เจ็บป่วยตรงโน้นก็ปวดตรงนี้ก็เมื่อยตรงนั้นก็พิการในที่สุดมันก็ชำรุดทรุดโทรมธาตุนี้ก็อยู่ไม่ได้แตกสลายถึงกับความตายนั่นก็เรียกว่าธาตุมันแตกมันกลายเป็นอย่างเก่าแล้วไอ้ตอนมามันก็มาแบบนั้นแหละมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงของกายว่ากายเราไม่มีอะไรมีธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอาศัยอยู่อาศัยใช้ทำความดีมันอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็จากไปบางคนก็อยู่ได้5 ปี10 ปีบางคนก็อยู่ได้วันเดียวบางคนก็อยู่ได้ชั่วโมงเดียวบางคนอยู่ได้วินาทีเดียวไปซะละไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเลยสิ่งที่แน่นอนที่สิ่งที่แน่นอนก็คือความแตกดับคือความตายนั่นเองนี่แหละเราต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตเราจะได้ชีวิตของเรานั้นอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอะไรมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมาจากบุญกุศลด้วยที่เราสร้างเราทำมาคนไหนทำบุญมามากคนนั้นก็มีอายุยืนยาว90 ปี80 ปี100 ปีบางคนทำบุญมาน้อยอายุก็น้อยวันเดียวชั่วโมงเดียวเดือนเดียวปีเดียวไปแล้วไม่มีโอกาสได้ทำไม่มีโอกาสได้ทำบุญกุศลสร้างบารมีทานไม่ทันได้ทำศีลไม่ทันได้รักษาภาวนาไม่ได้ปฏิบัติหมดโอกาสบุญนิดเดียวเองได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะอยู่นานๆสัก100 ปีแต่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ทำไว้คนไหนทำไว้คนนั้นก็อยู่ได้70 ปี80 ปี90 ปี100 ปีเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้เองพระเจ้าจึงบอกว่าคนเราอยู่ด้วยกรรมคือการกระทำกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้สัตว์นั้นอยู่ได้นานอยู่ได้น้อยก็อยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้กรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมบางคนทำไมรวยบางคนทำไมสวยบางคนทำไมขี้เหร่บางคนเกิดมาพิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนกรรมมาด้วยกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกมาเขาทำไว้อยู่ไม่มีใครทำบุคคลนั้นทำเอาไว้จึงมารับผลกรรมของตัวเองมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นทายาทคือมาร่วมกันมีกรรมเป็นกำเนิดและคือกรรมของตัวเองแล้วยังไม่พอยังมีกรรมเป็นทายาทคือสืบเนื่องด้วยกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องต้องมาพลอยลำบากอยู่ด้วยกันมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่เขาเรียกว่ากรรมที่สืบเนื่องกันมาทำร่วมกันมาเข้ามาใช้กันฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละกรรมชั่วคือบาปอกุศลไม่ให้ทำเพราะบาปอกุศลนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ควรสร้างไม่ควรทำให้ละเสียเว้นเสียแล้วก็มาเสริมสร้างบุญกุศลสิ่งที่เป็นความดีบุญกุศลทานศีลภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกุศลทำไว้มันจะส่งเสริมเราให้เราเกิดมีชีวิตที่สมบูรณ์เกิดมารูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาที่เกิดมาเป็นเศรษฐีเกิดมาเป็นพระราชาไหมบุญเป็นคนส่งมาไม่ใช่ใครส่งมาบุญส่งมาใช่ไหม
อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เนี่ยบุญเป็นผู้ทรงมาให้พวกเราแต่มาพระองค์มาเกิดเป็นกษัตริย์มาปกครองประเทศไทยพระองค์เป็นผู้มีบุญมากบันดาลให้เราทุกอย่างบันดาลฝนบันดาลน้ำบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราพระองค์ทำได้หมดที่ไหนดินเปรี้ยวดินเค็มพระองค์สามารถแก้ไขได้หมดเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะบุญของที่พระองค์ที่พระองค์ได้ทำได้สร้างมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยบุญบันดาลก็ได้บุญบันดาลพระองค์สามารถทำอะไรก็สำเร็จโครงการตั้ง 4,000 685โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9สร้างไว้ให้พวกเราได้อยู่ดีมีสุขนี่ก็เป็นบุญของพวกเราได้สร้างร่วมกันพระองค์เป็นผู้มีบุญมาหนุนนำมาชี้แนะมาแก้ไขความเดือดร้อนเราก็เป็นผู้มีบุญที่เกิดในใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ นี่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญได้บุญที่เหนือกว่านั้นเราได้เกิดพบพุทธศาสนานี่บุญยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเราเพราะไม่ใช่คนจำนวนมากที่สามารถจะเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาอีกหลายประเทศเห็นไหมไม่รู้จักพุทธศาสนาเขาเกิดมาไม่พบแต่บางประเทศก็ขนขวายมามาประเทศไทยเนี่ย เห็นไหมมาบวชมาปฏิบัติชาวต่างชาติทำไมหลวงปู่ชาโยเนี่ยชาวต่างชาติมาบวชเยอะบางคนเป็นถึงไปมาทั่วโลกพอมาเจอหลวงปู่ชาเคยสร้างบารมีร่วมกันมาเกิดศรัทธาขนาดพูดหลวงปู่ชาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษา ต่างประเทศได้แต่สามารถสื่อสารทางการประพฤติปฏิบัติชาวต่างชาติเกิดศรัทธามากมายเป็นที่แพร่หลายชาวต่างประเทศคนขวายมาสร้างบารมีมาบวชมาปฏิบัติทุกวันนี้ก็มีสาขาของวัดป่านานาชาติหลายสาขามากในสิทธิ์ของหลวงปู่ชา เป็นพระต่างประเทศนั่นเพราะอะไรเพราะเขามีบุญก็เคยทำไว้แม้เขาจะไปเกิดในประเทศอื่นแต่เขาก็ยังมีศรัทธาศรัทธาที่เขาเคยสร้างเอาไว้เคยทำเอาไว้บุญที่เขาทำเอาไว้มันนุนนำให้เขาเดินทางมายอมเขาอยู่ที่ไหนไหนอยู่คนละซีกโลกเขายังมาได้มาขวนขวายมาสร้างมาทำจนสำเร็จเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์แบบ แต่พวกเราอยู่ในประเทศไทยเกิดมาก็พบพุทธศาสนาเลยแต่เราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าเรามีของดีมีของอันล้ำค่าคือพุทธศาสนาแต่เราไม่แสวงหาไม่ขวนขวายเสียดายเสียดายที่เราเกิดมาชาติหนึ่งมีของดีของที่ประเสริฐแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึง หรือรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้ค่อยๆจางหายไปเลือนหายไปเพราะเราไม่สนใจกันเราไม่สนใจเรื่องของสมาธิสมาธิทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาแต่เราไม่สร้างนี่แหละเราจึงหมดศรัทธาไปในที่สุดเมื่อเราหมดศรัทธาเราก็ไม่สร้างทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติ ผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรไปไม่ได้บุญไปเมื่อไม่ได้บุญไปเราก็ไม่มีความสุขไปเกิดชาติไหนเราก็เกิดในสถานที่ที่ไม่มีความสุขเพราะไม่มีบุญมีแต่บาปบาปก็ไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเพราะเราทำเอาไว้ยอมไปโทษใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ทำ
เขาเตือนแล้วแต่เราไม่ฟังเขาให้ละบาปเราก็ไม่ละเขาให้ทำบุญเราก็ไม่ทำเขาให้ภาวนาเราก็ไม่สนใจผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรไปของดีไม่ได้เลยนี่ก็น่าเสียดายชาติหนึ่งโยมโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ต้องมีบุญมีบารมีสร้างสมมานั้นไม่ใช่ใครก็ทำได้เห็นไหมคนที่จะมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่บวชง่ายๆให้มีศรัทธามีศรัทธาอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะรักษาศรัทธานั้นไว้ได้บางคนตั้งใจมาบวช7 วันพอมาบวชจริงๆแล้วโอ้ไม่ไหวฉันมื้อเดียวมาทานมื้อเดียว มากินน้อยนอนน้อยไม่ไหวแล้วจาก7 วันก็3 วันก็พอจาก3 วันเหลือวันเดียวก็พอเห็นไหมศรัทธามันหมดปัญญามันไม่เกิดมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวปัญญามันไม่เกิดบางคนเกิดปัญญานี่มันสามารถรักษาศรัทธาไว้ได้ มันบางคนบางท่านจะบวชสัก7 วันบวชไปบวชไปโอ้โหมันสบายนี่นะพอเจอสมาธิได้สมาธิโอ้มันเจออย่างนี้นี่เองทําไมเขาจึงบวชกันทำไมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอเจอความสงบไม่เอาแล้วบางคนลางานเลยยอมไปลาออกจากงานเลยบอกไม่เอาแล้วงานบวชดีกว่ามันเห็นทางสงบแล้วเห็นทางสวรรค์เห็นทางนิพพานแล้วไม่ไปแล้ว ทางนรกทางเปรตทางอสุรกายทางสัตว์เดรัจฉานไม่ไปแล้วเลิกเลยไปลางานขอบวชตลอดชีพเลยก็มีไม่น้อยโยมการบวชสัก7 วันถ้าบวชแล้วศรัทธามันเพิ่มปัญญามันเกิดต่างกันกับคนที่มีศรัทธามาแต่ไม่มีปัญญาพอมาบวชแล้วลดน้อยลงจากเดือนหนึ่งไม่เอาละ 7 วันก็พอ7 วันไม่เอาละ3 วันก็พอตอนสุดท้ายพอพูดถึงเรื่องบวชพูดถึงเรื่องวัดไม่สนใจเลยจะไปทำไมไม่เอาแล้วสู้ไปครับไปบาร์ดีกว่าไปเที่ยวไปเตะดีกว่ามันสนุกนั่นน่ะปัญญามันหายเลย ความฉลาดหายหมดเลยเหลือแต่ความโง่เหลือแต่อวิชชาความ ไม่รู้หุ้มห่อจิตใจของบุคคลนั้นไว้ไปเที่ยวไปเตะไปกินไปเล่นใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งไม่สนใจใยดีในความบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีหมดเลยโยมศรัทธาปัญญาหายเกลี้ยงเพราะไม่ได้ทำไม่ได้สร้างน่าเสียดายชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่บ่อยนั้นเรานึกว่า มันเกิดง่ายไม่ใช่หรอกไม่ง่ายโยมเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายเขาพยายามเกิดกันจังเห็นไหมดูข่าวที่พวกดาราดังๆเห็นไหมแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกมีไม่ได้บางคนมาแป๊บเดียวหลุดไปแล้วหายไปแล้วมันไม่ได้มีง่ายๆโยมคนที่จะมีบุญมาเกิดเนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายในที่มีบาปมาเกิดนะเยอะเกิดมาแล้วโอ้โหทำให้แม่ ลำบากทำให้แม่ร้องไห้ทำให้พ่อเสียใจเยอะมากมายนั่นก็ไม่ใช่คนมีบุญครับคนมีบาปบาปมันให้ผลมามันต้องมาเกิดชดใช้มาทำลายครอบครัวตัวเองทำลายตัวเองด้วยทำลายครอบครัวทำลายสังคมด้วยบาปมันให้ผลมาโยมถ้าบุญให้ผลนี่คนนั้นจะคิดดีพูดดีทำดีเขาไม่ทำชั่วเกิดมาแล้วเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสามีที่ดีของภรรยา เป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นคนดีของโลกใบนี้ของประเทศนี้นั่นก็เรียกว่าบุญเป็นคนมีบุญมาเกิดถ้าต้องแยกให้ออกนะโยมว่าคนมีบุญหรือมีบาปไอ้คนเกิดมาแล้วทำลายคนอื่นนี่ไม่คนมีบาปไม่ใช่คนมีบุญนะมันสร้างแต่บาปมันสร้างมาหลายชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้มันสะสมมาหลายชาติแล้วมันปรารถนาจะเป็นคนบาปมาหลายชาติแล้ว เพราะทำต่อเนื่องกันไปในความปรารถนามันแรงกล้ามันทำบาปทั้งที่รู้ว่าผลของบาปมันเป็นทุกข์แต่ตัวเองก็ยังหลงที่จะทำอยู่อย่างนั้น
ในความยินดีอยู่ในความลงของตัวเองเพราะน่าเสียดายโยมที่เราเกิดมาแล้วเราไม่ได้ใช้สติปัญญาที่เรามีเนี่ยมาสร้างสรรค์มาช่วยกันเสริมสร้างสุขถ้าทุกคนมีทานมีศีลมีภาวนาประเทศเราบ้านเมืองเราไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องเดือดร้อนมันทุกวันนี้วุ่นวายไปหมดมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีลบราฆ่าฟันกันอยู่ตลอดเวลาจะแย่งกันเป็นใหญ่มีความโลภอยากได้ของคนโน้นก็ไปขโมยมาไปจี้ไปปล้นไปเอาของเขามาช่วงชิงเอามานั่นแหละถ้าความโลภมันเกิดขึ้นไงทำไงจะได้ทำไงจะได้หาวิธีผิดๆ ไม่ได้โดยเล่เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเอาด้วยทุกอย่างทำให้มันได้มาแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะความโลภความอยากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนี่ยเพราะเราไม่รู้จักทานคือการให้ถ้าเราเป็นผู้ให้เราก็ไม่คิดจะเอาของใครนะเจอใครเราก็ให้ ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารเท่านี้เองสังคมเราก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขนั่นสิ่งเหล่านี้ต้องย้ำอยู่บ่อยๆทำไมเทศทุกวันทุกครั้งก็ต้องมีพวกนี้อยู่ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเพราะเรายังทำกันไม่ได้ทานเราก็ยังทำกันไม่ได้ศีลเราก็ยังรักษากันไม่ได้ก็ต้องย้ำอยู่อย่างนี้โยมมันเป็นพื้นฐาน ฐานที่ตั้งของความดีความสุขทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันแล้วเราจะไปให้ความทุกข์ให้กับคนอื่นเขาทำไมเราไม่ควรให้เขาเลยเพราะเราเองก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำกับเราอย่างนี้ความทุกข์เราไม่อยากได้เราก็ไม่ควรเอาความทุกข์นี้ไปให้คนอื่นเขา เราอยากได้ความสุขเราก็เอาความสุขหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาให้ความรักเขาให้ความเมตตาเขาให้ความสงสารเขานั่นแหละคือสิ่งที่ให้แล้วมีความสุขที่พุทธเจ้าให้มาแล้ว พระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ให้มาแล้วครูบาอาจารย์ก็ให้เป็นแบบอย่างมาแล้วก็เหลือแต่พวกเรานี่แหละจะให้กัน ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการ ประพฤติปฏิบัติของตัวเองเหมือนกันทำไมเวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิต้องแผ่เมตตาแผ่ทำไมโยมเขาต้องการให้เขามีความสุขเราได้รับแล้วเรานั่งแล้วมีความสุขเราได้สวดมนต์แล้วมีความสุขใจมันสบายเราอยากให้คนอื่นเขาสบายบ้างเราก็ให้เขาแผ่เมตตาให้เขาให้เขามีสติมีปัญญามีแสงสว่างเขาจะได้รับส่วนบุญอันนี้ด้วย นี่เรียกว่าเราแผ่เมตตาแผ่ความรักแผ่สิ่งที่ดีไปเพราะเรามีความดีทุกคนก็ต้องการนี่แหละสังคมเราทุกวันนี้มันขาดสิ่งนี้โยมขาดความรักขาดความเมตตาขาดความสงสารมีแต่การเบียดเบียนกันแก่งแย่งกันเกลียดกันโกรธกันอิจฉากันพยาบาทกันปองร้ายกันอยู่ตลอดเวลา มันจึงหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ไม่ว่าสังคมใดครอบครัวใดบุคคลใดถ้าจิตใจยังไม่พัฒนายังไม่มีความรักมีความเมตตามีความสงสารบุคคลนั้นก็หาความสุขไม่ได้เลยครอบครัวนั้นก็หาความสุขไม่ได้เลยสังคมนั้นก็หาความสุขไม่ได้เลยนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนอบรมเพราะจู่ๆจะให้มันเกิดขึ้นเองมันคงหายากหาลำบาก หาเพชรหาพลอยยังหาง่ายกว่าหาคนที่เมตตาสงสารหาคนที่จิตใจดีงามเนี่ยหายากเมื่อตมาเคยพูดบ่อยๆว่าคนเก่งหาง่ายแต่คนดีหายากคนเก่งนี่มีทั่วไปหมดจบด็อกเตอร์นี่มีเกลื่อนหมดเลยจบปริญญาตรีโทเอกเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นคนดีมันเป็นคนดีไม่ได้คนดีนี่หายากจริงๆ ใจดีพูดดีทำดีเนี่ยคิดดีเนี่ยมันหายากในสังคม
งั้นสิ่งที่หายากเนี่ยถ้าเราฟื้นฟูทำบ่อยๆพัฒนาบ่อยๆในครอบครัวเราในสังคมเราให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีผลของความดีคนรอบข้างก็จะเป็นคนดีหันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดดีคิดดีทำดี มันน่าอยู่ยอมไปที่ไหนก็น่าอยู่ไปที่ไหนก็น่ารักนี่แหละสังคมที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาจึงต้องส่งเสริมคนให้มีสติมีปัญญามีความดีมากๆเพราะคนเราทุกวันนี้สังคมเราขาดคนดีคนมีศีลมีธรรมไม่มีนะหายากแม้แต่ผู้นำ เป็นผู้นำของบ้านเมืองเห็นไหมระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านหาคนดีอยากอยู่คนที่จะเสียสละจริงๆมีศีลมีธรรมจริงๆนี่หาทำยายากมาก พูดดีนะมีเยอะแต่ทำดีมีน้อยพูดในดีทุกอย่างแต่การกระทำนั้นสวนทางกับคำพูดไม่มีเยอะในสังคมเราฝึกพูดกันจังเลย พูดนี่โอ้โหนิพพานนี่อยู่ข้างหลังเลยพูดแต่การกระทำนั้นไปนรกหมดเลยไม่ได้ไปนิพพานเลยไปไม่ได้มีเยอะในสังคมเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะที่เขากล่าวกันไว้เนี่ยอาจจะเป็นคำหยาบสักนิดหนึ่งเห็นไหมที่เขากล่าวไว้เนี่ยมือถือศาสตร์ปากถือศีล ต้องขออภัยด้วยเป็นเหมือนกันหมดโยมคนประเภทนี้มีถมไปทั่วไปพูดในดีเลิศหมดทุกอย่างแต่การกระทำสวนทางกันโดยสิ้นเชิงในเพราะอะไรเพราะไม่มีความละอายไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะหิริโอตตัปปะนี่เป็นธรรมของเทวดา เทวดาเขามีหิริมีโอตตัปปะหิริคือความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่ว่าจะเป็นที่ลับที่แจ้งเขาไม่ทำเขามีความละอายแม้ในที่ลับเขาก็ไม่ทำชั่วไม่กล่าวชั่วนี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมของเทวดาหิริโอตตัปปะแต่พวกเราไม่มีมนุษย์เราไม่มีหายากหาคนเป็นเทวดายากนั่นเราต้องมาฝึกกันนะฝึก เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก่อนแล้วก็ไปเป็นเทวดามีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปในที่ลับในที่แจ้งไม่ทำไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นเห็นไหมถ้าดูใครดูโทรทัศน์จะเห็นเลยมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเห็นไหมไม่มีใครเกรงกลัวเลยหิริโอตตัปปะทำกันหมดเลยที่ลับไม่มีคนก็ทำในที่แจ้งมีคนก็ทำ ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่มีเลยขนาดในวัดในวาตู้บริจาคพระพุทธรูปของอะไรที่สามารถยกไปได้หยิบไปได้ช่วยไปได้เอาไปหมดเมื่อก่อนไม่มีโยมในวัดเนี่ยที่ไหนเขาบอกเขียนว่าเขตวัดเนี่ยไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยเป็นเขตอภัยทานไม่มีใครเข้าไปทำให้มันมัวหมองแต่ทุกวันนี้ใส่กุญแจ ตัดเข้าไปเลยโยมมีตู้ยกไปเลยเห็นไหมวัดสังฆทานก็ยังมีมีบ่อยมากเลยมาบวชโยมลงทุนนะมาบวชเป็นเนกขัมมะมาปฏิบัติทั้งหญิงทั้งชายเผลอแป๊บเดียวเอาไปแล้วโยมโทรศัพท์มั่งสร้อยมั่งแหวนมั่งเขาเก็บไว้ตรงไหนรู้หมดพออยู่ด้วยกันเผลอเมื่อไหร่เอาไปเลยกลัวเมื่อไหร่โยมไม่กลัวเลยเห็นไหม ความเป็นหิริโอตตัปปะไม่มีเลยสังคมปัจจุบันมันค่อยๆหมดไปหายไปนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีความละอายทั้งสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจึงหาคนดียากหาอย่างอื่นยังหาง่ายหาเพชรหาพลอยที่ว่ายากก็ยังหาง่ายกว่าตั้งเยอะ หาคนดีนี่หายากจริงๆโยมเพราะนั้นเราต้องทำสิ่งที่หายากเนี่ยให้มันอยู่ในตัวเรา
เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีก็ต้องอาศัยศีลธรรมนี่แหละประพฤติปฏิบัตินะขยันขยันทำความดีอย่าไปขยันทำความชั่วความชั่วละเสียใครมาชวนไม่ไปชวนไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปชวนไปเล่นการพนันไม่ไปชวนไปกินเหล้ากินเบียร์ไม่ไปชวนไปคลับไปบาร์ไม่ไปชวนไปเป็นนักเลงนักเลงหญิงนักเลงสุราไม่ไป ชวนเราไปเที่ยวไปเตะไม่ทำการงานไม่ไปนั่นแสดงว่าคนนั้นเป็นคนไม่รักเราจริงที่มาชวนเราไปนะไม่ได้รักเราเลยชวนเราไปเสียหายหมดเลยคนไหนที่รักเราเนี่ยก็ชวนเราไปทำความดีวันนี้ว่างไหมไปวัดกันไหมไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิกันไหมไปเดินจงกรมกันไหม ไปกราบพระไหว้พระกันไหมนั่นคนนั้นน่าคบโยมบัณฑิตพาเราไปหาความดีไปหาสุขคนคบคนแบบนั้นให้คนไหนชวนไปเที่ยวไปเตะไปเที่ยวห้างไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ลางานเถอะอะไรก็ทำได้งานไปเที่ยวดีกว่าคนพวกนี้อย่าได้คบโยมเพราะว่าคบคนชั่วเป็นมิตรอยู่ใน อบายมุขหกคนพวกนี้จะพาเราไปหาผิดไปเป็นโจรไปเป็นผู้ร้ายต่อไปก็พากันไปกี้ไปปล้นไปลักไปขโมยพากันไปเสพยาไปดื่มเหล้าเสียผู้เสียคนเมาเบียร์สิ่งเสพติดทุกอย่างนำมาซึ่งความเดือดร้อนวุ่นวายหมดทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจะแยกได้ คนมีสติมีปัญญาเนี่ยก็ต้องเลือกคบคนเพราะว่าคบกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมคบคนที่พาเราไปสู่ในสิ่งที่ดีไปหาในสิ่งที่ดีมีความสุขมีความเจริญไปหาทางเจริญใช่ไหมครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพาเราไปหาทางเจริญท่านพยายามพร่ำสอนเราบอกเราไปทางนี้นะไปสวรรค์นะทางนี้ไปนรกอย่าไปนะ ให้เว้นเสียให้ไปสวรรค์ไปนิพพานกันไปสู่ความดับทุกข์กันเถอะเรามีทุกข์มากนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นี่ไปกันเถอะอย่าอยู่เลยกับความทุกข์เนี่ยมันทุกข์จริงๆน่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะเราท่านพาเราไปนี่น่าคบโยมคบแล้วไม่เสียไม่แต่ได้ ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้เป็นพระอรหันต์ได้พ้นไปจากความทุกข์นี้น่าครบบัณฑิตพาเราไปหาผลผลของความสุขคนชั่วพาเราไปหาผิดหาสิ่งที่เลวร้ายต่ำลงต่ำลงชีวิตของเราก็หมดสิ้นอิสรภาพนั้นเราต้องเลือกครบเหมือนกัน ไม่ใช่เจอใครก็คบหมดเพราะเราไม่มีสติปัญญาในการพิจารณาไงพอเขามาชวนก็ไปแล้วไม่ทันได้ไตร่ตรองใคร่ครวญว่ามันจะไปไม่ไปเขาชวนเราไปทำอะไรถ้าชวนเราไปสู่อบายมุขหกนี่รู้ได้เลยว่าบุคคลนั้นพาเราไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเราไม่ควรไปไม่ควรคบ คนที่จะฉลาดก็ต้องมีศีลมีธรรมมีภาวนามีสติปัญญาสามารถยับยั้งชั่งใจได้เขาเรียกว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ให้คนอื่นมาควบคุมเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราสามารถมีสติมีปัญญามีศรัทธาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้พ้นจากสภาวะของความทุกข์ฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลายเรามาสร้างบุญกุศลบุญกุศลนี้เป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้มันพึ่งได้ชั่วคราวทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แค่ปัจจุบันเนี้ยเวลาเราเจ็บเราป่วยเราต้องการอะไรก็ใช้ทรัพย์สินสมบัตินี้แลกเอามา ลูกหลานก็ช่วยเราได้แค่เชิงตะกอนช่วยเป็นกำลังใจให้นำพาเราไปสู่ที่เผาที่ฝัง แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่มีใครช่วยเราเราจะไปสวรรค์ไปนิพพาน
ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากบุญกุศลนี้จะเป็นผู้ช่วยเราฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐก็คือบุญกุศลเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างดีที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่จะประเสริฐไปยิ่งกว่านี้ฉะนั้นการที่เรามาสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาศรัทธาของเราให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา ท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดบุญที่ญาติโยมได้ตั้งใจทำแล้วไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ตั้งใจได้มีศรัทธามาสร้างมาทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อเสน่ห์เขมคโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเทราตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมธานัง สุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานัง อาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับอนุบวชชายกราบพระมารับของที่ธรรมาอาจารย์ด้วยเอาเร็วเร็วเร็วครับท่านใดที่มีสังฆทานทายทานเชิญนะครับ ขึ้นมาเป็นเกมคุณเจ้าได้เลยนะครับค่ะ ก็ขอโมทนาบุญนะคะกับครอบครัวของใครนะคะ อุปสมบท นะคะพระภิกษุ300ค่าน้ำไฟ100ค่าน้ำไฟ1,000คุณสุนีเสรีรัตน์นะคะร่วมบุญน้ำไฟ1,000 บาทคุณธีรศักดิ์ดาวเรืองคุณปิยะประคองศรีนะคะสาธุค่ะขอให้ปัญญาสว่างสวยเหมือนน้ำไฟที่ได้ทำนะคะคุณเจริญคามวันน้ำไฟ100นะคะคุณบุตร มาดาอติสัจจาค่าไฟ100คุณอาริรักษ์อรัญชัยเสรและครอบครัวร่วมทุกบุญ500 บาทค่ะคุณพัฒนันกองทาทิพย์ชำระหนี้ส่ง100ค่าน้ำไฟ100คุณสุภลักษณ์พรมเกตค่าน้ำไฟ100ค่ะหมดทนาสาธุนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันในเรื่องของช่วยกันค่าน้ำค่าไฟนะคะเป็นการช่วยให้ แบ่งเบาภาระของวัดนะคะคุณประเทืองแสงจันทร์ค่าไฟฟ้า100 บาทค่ะค่ะโมทนาสาธุนะคะสำหรับท่านที่จะร่วมบุญในการอุปสมบทพระภิกษุหมู่นะคะเป็นเจ้าภาพนะคะมาร่วมบุญกันนะคะการอุปสมบทพระภิกษุตอนนี้นะคะ